I've said if we are win and the NLD forms a government, I will be above the president. It's a very simple message.นับเป็นเวลา2ปีแล้วที่พรรคการเมืองของนางองซานซูจีชนะการเลือกตั้งทั่วไปแต่เสื้อยืดและของที่ระลึกจากการหาเสียงยังคงมีให้เห็นตามถนนของย่างกุ้งแม้ว่าประชาคมโลกเริ่มแสดงความไม่พอใจท่าทีขององซานซูจีกับปัญหาโรฮิงญามุสลิมแต่ในเมียนมาประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธยังคงนิยมชมชอบเธออยู่การโจมตีด่านความมั่นคงของกองทัพเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นเหตุให้กองทัพเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธจนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า400คนชาวโรฮิงญาหนีความรุนแรงออกนอกยะไข่ไปบังกลาเทศเกิน 400,000 คนขณะสหประชาชาติมองปฏิบัติการของกองทัพเมียนมาว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนในเมียนมากลับรู้สึกว่าเป็นเหตุมาจากการเสนอข่าวที่เข้าข้างชาวโรฮิงญามากกว่าและซูจีในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลโดยพฤตินัยโทษกลุ่มก่อการร้ายว่าเป็นเหตุของข้อมูลที่ผิดพลาดหลายโลนวิศวกรสิ่งแวดล้อมวาดการ์ตูนที่แชร์กันอย่างแพร่หลายในวงสังคมออนไลน์เมียนมาหนึ่งในนั้นคือภาพซูจีเดินทรงตัวบนเชือกโดยมีรัฐธรรมนูญวางอยู่บนศีรษะเขาวาดภาพการ์ตูนแบบไม่ใส่คำพูดเพื่อหวังว่าจะช่วยให้สื่อนานาชาติเข้าใจสถานการณ์ยาอารมณ์ตู้เดียวแค่ไหนไปว่าบ่ดีจูดันบ่มาแล่ช่องเนี่ยได้เฉยมาตู้นี่เนี่ยดีเกษาเนี่ยปะทะบีตู้เนเน่ตะคุกๆเปียวมาสู่มาผิดทวาแก่เลยส่วนบ่เนาะด่าเราอารมณ์ด้วยเราแอนเดียชื่อเลยสู่ในองค์ศาถ้าจะมีสิ่งไหนที่ทําให้คนในพรรคของนางซูจีกองทัพและชาวเมียนมาพุทธสามัคคีกันได้ก็คงไม่พ้นเรื่องที่พวกเขาไม่พอใจชาวโรฮิงญามุสลิมที่มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเราจะเอาเตรียมเอาท่าเด็ดสุยาเลยดูมือซีสุยาเลยจะรู้ไม่ท้อแข็งดูไม่เอาเลยแต่กูว่าจุดพักการจู่โจมอะไรกิจสัยอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่าจำเป็นมือเราลงว่าเล่นไม่ขันไหนมาเนาะจำเป็นมือจีเราลงว่าเล่นไม่ขันไหนมาดีแล้วกันปีดูดีมือลีซ่าไหมแม้ชาวโรฮิงญาจะอาศัยอยู่ในเมียนมามาหลายชั่วคนพวกเขากลับถูกปฏิเสธสัญชาติและสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานเช่นอิสระในการย้ายถิ่นฐานการศึกษาและสาธารณสุขชาวโรฮิงญาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2366เพื่อที่จะได้รับสัญชาตินอกจากขั้นตอนการขอสัญชาติจะยุ่งยากและยาวนานแล้วชาวโรฮิงญายังไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการในเมียนมาอีกด้วยกิรติกรนาคสมภพลาวทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน